เรื่องของคุณพลอยที่แม่ป่วยแล้วก็ไปลางานกับพี่กบแล้วพี่กบก็เหมือนตำหนิอ่ะลาบ่อยเกินไปอย่างนั้นก็เขียนใบลาออกไปเลยสิสุดท้ายแม่ของพลอยเสียชีวิตนะฮะสังคมก็เลยไปเททัวลงที่พี่กบซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่ควรจะไปลงกับพี่กบนะเพราะพี่กบก็ควรจะเป็นหัวหน้างานอยู่ HR แล้วก็ดูตามกฎตามระเบียบว่าลาได้มากได้น้อยเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีประโยคนึงที่อาจจะคลางแคลงใจอะนะว่าทำไมต้องแบบลาออกไปเสี่ยงงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะหลายฝ่ายมีความคิดเห็นที่อาจจะแย้งๆกันอยู่แต่เอาเป็นว่าเราต้องไปแสดงความเสียใจกับคุณพลอยเพราะคุณแม่ท่านเสียไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณจำเริญแหวนเพชรครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แรงงานจังหวัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมงานศพของคุณแม่ของคุณพลอยนะครับนี่ฮะก็หลังจากที่คุณแม่ป่วยหนักก็เสียชีวิตแล้วก็ไปจัดงานกันที่วัดไตรภูมินารามที่บุรีรัมย์ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานก็มาแสดงความไว้อาลัยเสียใจแต่ปรากฏว่าพี่กบไม่มาฮะพี่กบไม่มาร่วมงานนะฮะโดยทางตัวแทนโรงแรมก็มาช่วยงานครับในคืนสวดวันที่2หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะคุณพลอยบอกว่าก็จำเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเริ่มจากคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมรักษามาประมาณ4ปีอาการก็ทรุดหนักแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากนั้นโรคมันก็ลามมาเนาะมะเร็งอ่ะลามไปปอดเข้าสู่กระดูกอาการก็ทรุดหนักเป็นเหตุให้คุณพลอยต้องลางานบ่อยเกือบทุกอาทิตย์แต่อยู่ในกฎในระเบียบในสิทธิ์ที่ลาได้คุณพลอยบอกว่าเห็นใจพี่กบเหมือนกันนะที่ถูกสังคมตำหนิก็เพิ่งมารู้ว่าพี่กบเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันก่อนหน้านี้ก็คิดเสมอว่าพี่กบเนี่ยจะมาร่วมงานศพแม่แต่สุดท้ายพี่กบก็ไม่มาก็เห็นว่าพี่กบเนี่ยก็มีเหตุผลที่อยากจะชี้แจงเหมือนกันแต่ยังไม่ได้พูดก็อยากจะให้พี่กบเนี่ยพูดเหมือนกันว่ามุมมองของพี่กบในหัวหน้างานในตำแหน่ง HR หรือว่าดูแลฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยจะมีความเห็นแบบไหนเห็นว่าล่าสุดคุณแม่ของพี่กบก็ไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันอ่ะลองฟังในส่วนของคุณพลอยดูครับเพราะว่าเดือนนึงต้องกลับตลอดหลายสัปดาห์ต้องกลับเกือบทุกสัปดาห์ถ้ามันว่างหรือไม่มีอะไรก็จะกลับแล้วก็อาจจะขอลาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันได้อยู่3วันเพราะว่าแค่ไปกลับอ่ะมันก็หมดเวลาแล้วคุณกบได้มางานศพบ้างมั้ยอ๋อยังไม่เห็นเลยค่ะพี่กบยังไม่มาเลยไม่มาเลยคุณกบเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลที่จะอยากจะชี้แจงเหมือนกันเรามีความเห็นยังไงบ้างก็ได้ค่ะก็ลองชี้แจงมาดูเพราะว่าในมุมมองของพี่กบอาจจะมีอะไรที่แตกต่างไปเขาก็อยากรู้เหมือนกันหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าเป็นยังไงก็ออกมาคุยดีกว่าเงียบนะคะเพราะพลอยก็อยากรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่หรือว่าพี่รู้สึกอะไรอยู่ณตอนนั้นคุณพลอยจริงๆแกก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับพี่กบมากมายนักนะฮะแต่ว่าในมุมของพี่กบด้วยอยากจะรู้ว่าเหตุผลที่พี่กบแบบลายมายแบบนั้นน่ะสังคมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแล้วสังคมก็คิดว่างานศพของแม่ของคุณพลอยพี่กบน่าจะมาแต่ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมในส่วนหัวหน้างานในส่วนหัวหน้างานใช่ไหมแต่ฝ่ายอื่นของที่ทำงานน่ะก็มานะเขามากันมากันแต่พี่กบเองอ่ะยังไม่มานะในส่วนของความคิดเห็นของหลายฝ่ายนี่ก็คือพูดยากเนาะถ้าดูตามเนื้อหาของข้อความในไลน์เนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมไม่โทรคุยกันอ่ะเบอร์โทรไม่มีหรอวหน้างานไม่โทรหรือโทรไลน์ก็ได้เออแล้วทำไมคุณพลอยถึงแคปหน้าจอข้อความเอามาโพสต์ซึ่งบางคนบอกว่าเขาไม่ได้โพสต์ตำหนิถึงโรงแรมหรืออะไรยังไงนะใดๆทั้งสิ้นหรือที่ทำงานแต่เขาแค่น้อยใจว่าเออหัวหน้างานน่าจะเข้าใจเรามากนะทำงานด้วยกันมาอะไรประมาณนั้นคือแม่กำลังจะตายแบบนี้ทำไมถึงไม่ให้ลาไปแต่คุณพลอยก็บอกว่าลาตามระบบระเบียบไม่ได้ลาถึงขนาดว่ามันนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ควรจะได้รับอะไรแล้วนี่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอ่ะหลายความเห็นนะหลายความเห็นจริง